ท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมินาวงครับเพจคนเหนือครับวันนี้ผมพาท่านมาที่วัดป่าห้านะครับหมู่ที่1บ้านป่าห้าตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายครับวันนี้นะฮะกิจกรรมของวัดตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คือวันมาฆบูชาโดยเฉพาะที่นี่นะฮะตั้งแต่เจ้าเลยนะครับก็มีพิธีไหว้สาพระธาตุแล้วก็สายๆก็จะเป็นพิธียกชัดและยกชอบฟ้านะครับในสระการประเรียนหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างแห่งนี้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมยุทธภูมินามวงครับจะขอพาท่านไปไหว้พระแล้วก็ไปทําบุญร่วมกันนะครับที่วัดป่าห้าตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายไปกันเลยครับใส่บาตรส่วนเข้าบาตรเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะได้เวียนเทียนวันมาฆบูชาเนี่ยก็ประจำทุกปีเราก็ได้ท่านบุญญาเดินเลยผู้อุ่นเนี่ยเราไปทำงานนี่ขบูชาเจริญฉลองหรือครับปฏิบัติปัญญาปัญญาคุณได้บุญได้กุศลนะครับพระมหาคุณของพระพุทธเจ้าและพระบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่เล่าไปดีได้ได้เป็นรักจันที่มาเข้าสู่พระครับไปเลิกได้แล้วก็สถานะเดี๋ยวกลับมาแล้วมาทำบุญร่วมกันนะครับสิ่งยึดเหนี่ยววันข้าบูชานี้ก็ขอเชิญญาติโยมร่วมกันเวียนเทียนประมาณ9โมงครึ่งนะครับเสร็จบาตรเสร็จแล้วถ้าค่ำภาคนึงก็จะได้เวียนเทียนเพื่อเป็นการบูชาในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศทั้ง3ประเทศคือประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาและประเทศเนปาลสมัยก่อนก็เรียกว่าชมพูทวีปเนาะก็แยกออกจากประเทศอินเดียมาเป็นประเทศเนปาลศรีลังกาก็เลยได้พระธาตุประจำเดียวกันได้รับประทานจากพระสังฆราชของประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาและประเทศเนปาลก็ได้มอบถวายแล้วได้นำขึ้นเครื่องบินมาแล้วก็ได้แห่มาจากสนามบินมาบรรจุไว้ในปีพ.ศ. 2548ก็นับว่าเป็นเครื่องใหญ่ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ได้เรียนเรียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุในวันนี้ขอความสุขความเจริญมีสุขความทุกข์ทุกคนเออตอนนี้อาตมาภาพกำลังสร้างศาลาการประเรียนยาว30เมตรกว้าง19เมตรตอนนี้ก็ในวันที่26นี้ก็จะได้ยกฉัตรแล้วก็ช่อฟ้าใบลกาแล้วก็ในวันที่26วันมาฆบูชานี้จะได้ส่งน้ำพระธาตุคือที่เรียกว่าส่งน้ำพระธาตุคือพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็ได้อัญเชิญมาก่อนสมเด็จพระสังฆราชจะประทานคืออัญเชิญมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548นะก็ได้อัญเชิญจากประเทศอินเดียศรีลังกาและเนปาลโดยที่พระสังฆราชทั้ง3ประเทศท่านมอบถวายพระราชทานมาแล้วก็มาได้มาประดิษฐานอยู่ที่หลังพระอุโบสถหลังนี้นะก็ในปีนี้มันก็เกิดโรควิกฤตโควิดก็จะจัดส่งน้ำพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุนี้แบบง่ายๆนะแล้วก็เลยผนวกเข้ากับยกฉัตรแล้วก็ช่อฟ้าด้วยก็ขอศรัทธาญาติโยมที่อยู่บ้านไกลบ้านใกล้มาร่วมกันคนเล็กคนน้อยนะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญญาราศีการยกฉัตรการส่งน้ำพระธาตุปีไหนจะมีครั้งหรือยกฉัตรนี่นานทีปีหนจะมีเพราะด้วยบุญใหญ่นี้ก็อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันทำบุญทำกุศลณวัดป่าห้าที่นี้นะขออนุโมทนา
ได้บ้างครับวันนี้ท่านได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธศรัทธาวัดป่าห้านี้นะครับก็ต่างพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับต่างร่วมอกร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันร่วมกันบริจาคทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญานะครับมาช่วยกันสร้างวัดสร้างวาตีนี้นะครับที่วัดป่าห้าแห่งนี้นะครับแล้วก็ยังได้ร่วมกันยกช่อฟ้ายกชัดนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการสร้างศาลาการเรียนที่นี่ตัวนะครับและนั่นนะครับผู้จะบุญทั้งหลายครับถ้าท่านประสงค์ที่อยากจะทำบุญนะฮะในการสร้างวัดสร้างวาโดยเฉพาะการช่วงนี้ทางวัดกำลังมีการก่อสร้างศาลาการเรียนนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับมาร่วมทำบุญด้วยกันนะฮะโดยติดต่อที่ทางท่านอธิภาธิการจิรเดชนะครับจิรธรรมโมนะฮะท่านเจ้าอาวาสนะครับเราอยากจะร่วมทำบุญสร้างวัดสร้างวาสร้างศาลาการประเรียนให้สำเร็จรุ่งเรืองใจประโยชน์ในทางศาสนาต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมยุทธภูมินามวงครับเป็นคนเนี่ยครับพาท่านมาพบกับกิจกรรมที่วัดป่าห้าที่นี้นะครับขอติดตามกิจกรรมดีๆนะครับของพี่น้องชาวล้านนาพังเดียวของเราต่อไปครับผมนะครับก็เป็นคนเนี่ยครับอย่าลืมติดตามผมตลอดนะครับ